สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับพาทุกท่านมายางเบิ่งตลาดอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งตลาดกันนะครับว่ามันสิมีอย่างบ่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงตลาดแล้วครับพี่น้องครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดก็ถือว่าเป็นอำเภอที่เจริญพอสมควรนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพาทุกท่านยางเข้าตลาดอำเภอพนมไพรกันนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศนะครับของตลาดสดอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับพาพี่น้องมายังเมืองตลาดนะครับเขามาในตลาดสดนะครับของอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับปลากรแล้วโทษนะครับขายยังไงครับปลากรขีดละ40บาทครับโอ้ลดละ400ต้นปลาเนื้ออ่อนนี่เลยครับเนี่ยปลาอ่อน600จ้า600ตัวนี้ปลาดุกหน่อยป่ะครับเนี่ยปลาดุกเนี่ยขายยังไงโอ้เป็นตะกินนะครับพี่น้องครับปลาสมกับมีนะครับพี่น้องกับข้าวมาใหม่ๆเลยเป็นว่าเดี๋ยวสิพาทุกท่านย่างเบิ่งมองขายกับเขานะครับตลาดอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับยังมือแรกกันสิกับมีกับเขากับน้ำนะครับขายหลายครับอันนี้เนื้อหรือหมูครับตัวนี้มีเนื้อกับหมูอ๋อตัวนี้ฟังนี้เนื้อบ่มัดละจักบาท20มัดละ20เนาะไปชมตลาดกันต่อนะครับพี่น้องครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือตลาดอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตลาดของเป็นตลาดสดนะครับอยู่ข้างๆตลาดสดโอ้นี่มีเนื้อมีหมูขายหมูทอดเนื้อทอดตัวนี้เป็นหมูหรือเนื้อครับเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่แหละครับก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศของตลาดอำเภอพนมไพรนะครับตลาดอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยางมันอีกสุดตลาดสุดมองนี่แล้วป่ะครับเนี่ยโหมีทั้งนามีอีกอยู่ป่ะครับอ๋อครับครับขอบคุณครับ